Year of Lisa ศิลปิน K-POP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023ยืนยงยืนหนึ่งมีกระแสมาตลอดทั้งปีถึงนาทีที่ไม่มีใครเอาเธอลงได้แล้วจริงลิซ่าและลิสามโนบาลไอดอลสาวชาวไทยฟันเฟืองสำคัญที่ผลักดันให้วงเกิร์ลกรุ๊ปอย่างบล็อกเพลงเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลแถมยังเป็นกลไกในการชี้วัดดัชนีหุ้นของต้นสังกัด YG Entertainment ในอีกทางหนึ่งด้วยลิซ่าสร้างข่าวใหญ่ที่เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการมาเยือนประเทศเกิด2ครั้ง2คราจากการแสดงคอนเสิร์ตบล็อกเพลงโคฟอนเพลงแบงคอกที่เมืองไทยคอยทำให้สินค้าไทยอาหารไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นความทุกข์ยากของการหยิบจับหรือแม้กระทั่งแค่การพูดถึงก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผู้ทรงอิทธิพลในฐานะศิลปินเพลงเชื้อชาติไทยและสามารถใช้อิทธิพลในตัวเองผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในด้านอื่นๆให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งในมุมของความเป็นศิลปินเองความสำเร็จของลิซ่าทำให้หลายๆค่ายเพลงในเกาหลีรวมถึงประเทศอื่นๆในโซนเอเชียเริ่มมีเป้าหมายที่จะเป็นหายาวชนไทยเพื่อนำไปปลูกปั้นหวังให้โด่งดังตามรอยแต่ก็ต้องยอมรับว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาถึงจุดที่ลิซ่ายืนอยู่ได้ไหนจะข่าวคราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนักธุรกิจกลุ่มทายาทมหาเศรษฐีเจ้าของเครือบริษัท LVMH รวมกระทั่งการเป็นศิลปินเอเชียคนแรกที่ได้ร่วมแสดงใน Casey Hot Paris ประเทศฝรั่งเศสและข่าวที่ทำให้ชาวเวงลุ้นกันหนักมากก็คือสัญญาระหว่างบล็อกเพลงกับต้นสังกัดที่หมดไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมและก็ยืดเยื้อมาหลายเดือนนอกจากนั้นยังเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับเครื่องอิทธิยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษหรือ MBE ซึ่งส่งให้ยอดผู้ติดตาม IG ส่วนตัวพุ่งขึ้นแต่ละ99ล้านจนทั่วโลกร่วมกันติด #congratulations lisaก่อนที่จะพุ่งต่อไปแต่ที่ 99.9 ล้านหลังจากปรากฏตัวในงานเซรีและที่สุดแล้วยอด IG ลาลิซ่าอันเดอร์โซฮองแอมก็สามารถทะลุ100ล้านฟอลโลเวอร์ได้ในที่สุดสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการในฐานะศิลปินเคป๊อปคนแรกและยังเป็นศิลปินหญิงฝั่งเอเชียคนแรกที่ทำได้สำเร็จจนได้รับการบันทึกจาก Guinness World Records เป็นสถิติที่9ในฐานะศิลปินเคป๊อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2023เป็นจุดสนใจและจับตามองในวงการเพลงโลกมากยิ่งขึ้นล่าสุดมีการตั้งข้อสังเกตว่าลิซ่าอาจจะได้ร่วมงานในโปรเจกต์ภาพยนตร์ The Walking Dead ซีรีส์ซอมบี้แนวดราม่าสยองขวัญชื่อดังเรียกว่าตอนนี้เกาหลีหรือแม้กระทั่งเอเชียแคปเกิดไปแล้วสำหรับชื่อเสียงความสำเร็จความโด่งดังและความส่งอิทธิพลบารมีระดับนี้ต้องเวทีโลกเท่านั้นถึงจะเหมาะสมและควรคู่